งตัวละ200นะครับเป็นปลาคราฟจักรพรรดินะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ขอเชิญนะครับที่ตลาดกรุงธนบุรีนะครับฝั่งขายสัตว์เลี้ยงนะครับพวกต้นไม้นะครับแล้วก็ปลานะครับฝั่งว้าวสวยมากเลยก็บอกว่าเป็นปลามงคลนะครับเสริมดวงนำความโชคลาภนะครับที่นี่นะครับโค้ชคนยโสนะครับวันนี้มาอยู่ที่ตลาดกรุงธนบุรีนะครับสนามหลวง2นะครับมาอยู่มุมร้านขายปลานะครับตอนแรกผมนึกว่าเขาจะซื้อไปเลี้ยงอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะรู้สึกจะมีปลาที่เขาเอาไปปล่อยด้วยนะครับปล่อยเหมือนปล่อยทําบุญนะครับผมเป็นปลาปล่อยทําบุญนะครับแล้วก็กบก็มีนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับผมส่วนมากก็จะเป็นอุปกรณ์การเลี้ยงปลานะครับแล้วก็พวกสาหร่ายนะครับคนเยอะมากเลยอ่ะอันนี้มันสาหร่ายหางกระรอกครับถุงละ20มันก็ไม่แพงนะแล้วก็มีอเมซอนสาหร่ายนะครับแล้วพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยนะครับปลาอันนี้รู้สึกจะเป็นปลาหางลูกยูงนะครับสวยสวยมากสาหร่ายนะครับอันนี้จะเป็นตะภาพนะครับตะภาพเขาจะซื้อไปปล่อยกันนะอันนี้ตะภาพทองนะครับทองก็พวกปลาช็อกเกอร์นะครับปลาช็อกเกอร์ทองก็มีนะครับมีเต่าญี่ปุ่นน่าจะเป็นเต่าไหมไม่แน่ใจว่าเขาจะซื้อไปเลี้ยงหรือซื้อไปปล่อยนะแต่ดูเหมือนว่าตรงนี้เป็นเกี่ยวว่าเป็นร้านขายปลามงคลเอ้ยปลาที่ปล่อยทำบุญนะครับผมเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะจิ้งจกน้ำนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับแปดตัวละร้อยอันนี้เขาซื้อไปปล่อยเหรอครับหรือว่ายังไงอ้าวเหรอแปลกมากเลยอ่ะเพื่อนๆจิ้งจกน้ำนะครับผมก็เพิ่งรู้จักนะเนี่ย เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายนิดนึงครับคือมันเป็นเหมือนปลาหรือว่าเป็นอะไรครับปลาอ๋อเหรอปลาที่มันต่างกันนะที่เซ็งอ่ะจิ้งจกน้ำผมก็เพิ่งเคยเห็นนะแปลกมากจิ้งจกน้ำนะตัวละร้อยนะครับเขาซื้อไปเลี้ยงนะยืมไปวันจิ้งจกน้ำแปลกมากอันนี้มันเต่านะครับซูคาด้านะครับตัวละ3,000นะครับกบอันนี้ยังเป็นๆเหรอครับครับเอาเหรอเอาเรียกกบอะไรอ่ะกบครับเอาซื้อไปเลี้ยงเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเออแปลกกบแปลกอันนี้กบธรรมดาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นลูกกบนะครับตัวละ2บาทปลาไหลก็มีนะครับอันนี้ก็คือร้านปลาปล่อยตามกำลังวันเกิดนะครับแปลกมากเลยมีจิ้งจกน้ำด้วยผมก็เพิ่งเคยรู้จักอันนี้ก็คือลูกปลาดุกนะครับลูกปลาดุกรัสเซียตัวละ1บาทฝั่งโน้นมันเป็นปลาปล่อยนะครับตัวนี้ด้านนี้เขาจะเลี้ยงปลาปล่อยอันนี้ปลาดุกธรรมดานะครับตัวละ1บาท50วันนี้ถ่ายร้านนี้ก็คือร้านปลาที่เขาปล่อยทำบุญนะครับผมส่วนมากก็จะไปเลี้ยงก็ได้นะครับหรือว่าจะทำบุญก็ได้นะครับอันนี้ก็ลูกกบตัวละ2บาทปนินนะครับตรงฝั่งนี้นะครับตัวละบาท1บาท20สตางค์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะปลาทับทิมตัวละ5บาทนะครับ
ก็เป็นปลามงคลถ้าส่วนมากนะครับฝั่งนี้ก็คือปลาปล่อยเพื่อเสาะเคาะอะไรประมาณนั้นนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นปลาไม่แน่ใจว่าปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มนะครับคือตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆแล้วมันก็ปลาการ์ตูนเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูกันพี่เก่งได้ไหมพี่อันนี้เป็นปลาการ์ตูนอ๋อใช้น้ำเค็มแต่ต้องใช้น้ำเค็มอ๋ออ๋อนี่เป็นอาหารปลาเนาะอันนี้มันเป็นลูกไรอ่ะเป็นลูกไรนะครับสำหรับให้อาหารปลานะครับถุงละ20บาทก็จะเป็นลูกไรนะครับสำหรับเลี้ยงหนอนก็มีนะใครกลัวก็ไม่ต้องมาขีดละ40เอาไปเลี้ยงปลานะครับตัวนี้เป็นอาหารปลาใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่หนอนที่เขาไปทอดกินหรือเปล่าเนี่ยก็คนละอย่างดูสิครับเพื่อนๆหนอนนะครับนี่อันนี้หนอนนะครับไปให้ปลาแล้วให้นกก็ไม่ดูนะครับตรงนี้เป็นร้านอาหารปลานะครับผมอันนี้ก็เป็นปลากัดนะครับเพื่อนๆมันมีเยอะมากอ่ะมีหลายปลามากเลยครับปลากัดก็มีนะแต่อันนี้ยังไม่ได้ใส่น่าจะเป็นปลากัดสวยงามนะครับของเราตัวละ20บาทนะครับสีสันก็สวยงามตรงนี้ด้วยนะปลาตัดนะครับอันนี้จะเป็นปลาตัดหม้อมั้งผมเล่าแล้วปลาเล็กปลาน้อยนะครับกุ้งก็มีนะกุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรตัวแดงๆเนี่ยนี่น่าจะเป็นปลาสอดนะครับตัวละ10บาทก็มีตัวละ5บาทสอดแดงนะครับก็มีปลาทองหางนกยูงฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของปลากัดนะครับเขียนว่าตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเมียมันจะแยกเกรดตัวเมียตัวคู่ใช่ไหมเนี่ยสีสวยมากเลยอ๋อเขาจะมีตัวเมียกับตัวผู้นะครับปลากัดคล้ายปลาคราฟคือยังไงลายมันจะคล้ายๆปลาคราฟด้วยอย่างเงี้ยตัวนี้สีนะครับตัวนี้โหสวยมากเลยน่าจะเป็นปลากัดจีนนะตัวนี้สำหรับคนชอบนะครับที่จะเลี้ยงปลานะครับอันนี้เป็นส่วนของปลากัดนะครับมีเยอะมากนะครับเต็มของให้เต็มของมันก็จะออกเรียบร้อยปลานิลนะเกียนหางแดงปลาพวกนี้ก็คือจะแพงค่าหน่อยค่ะนี้น่าจะเป็นปลาเอาไปปล่อยนะครับตัวนี้ดีไม่ดีโอ้สวยอ่ะเขียนว่าห้ามเคาะตู้ปลานะครับอันนี้มันคือปลาอะไรเอ่ยจะตัวเล็กนะครับผมก็ใส่ถุงไว้แล้วนะครับ50บาท200 50 200 100นะครับแล้วแต่ราคาของปลานะครับผมมีคนซื้อเยอะมากนะไหนบอกได้เลยนะคะก็เพราะว่าใส่ถุงไว้แล้วก็มีนะครับปลาสอดเจ๊ถึงไหนได้เลยจ้าได้หางลูกปลาสอดได้เลยพี่ซักลูกหนาอันนี้ปลาสอดหางลูกได้เลยขนาดฟาร์มแบบ
ก็มีหลากหลายราคานะครับเพื่อนโอ้โหสวยจังเลยอ่ะยิ่งมันเล่นไฟยิ่งสวยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆแล้วกันนะใกล้ๆนิดนึงปากขาวนี่ครับภาพจักรพรรดินะครับผมอันนี้ภาพจักรพรรดินะครับสวยว้าวเขาบอกว่าเป็นปลามงคลนะครับเสริมดวงนำความโชคลาภตรงนี้มันก็จะไม่ยุ่งปลาเป็นปลาทองนะครับฝั่งนี้นะครับตัวละ200นะครับเป็นปลาคราฟจักรพรรดินะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ขอเชิญนะครับที่ตลาดกรุงธนบุรีนะครับฝั่งขายสัตว์เลี้ยงนะครับพวกต้นไม้นะครับแล้วก็ปลานะครับฝั่งของตลาดสนามหลวง2นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสวัสดีครับ